อรัญญประเทศเตรียมพิธีเปิดขนส่งทางบกที่มีความเหมาะสมเป็นสถานีขนผู้โดยสารเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในเมืองหลักและจังหวัดชายแดนวันนี้ดรบุญเกียรติวิสิทธิการกรรมการผู้จัดการบริษัท ศูนย์การค้าอินโดจีนอารัญญประเทศจำกัดได้กล่าวว่าตามที่บริษัทศูนย์การค้าอินโดจีนอารัญยประเทศจำกัดได้รับอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภออารัญญประเทศจังหวัดสะแก้วจากกรมการขนส่งทางบก ขณะนี้ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินการก่อสร้างสถานีขนผู้โดยสารเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในเมืองหลักและจังหวัดชายแดนโดยมีผู้ประกอบการขนส่งที่จะให้บริการประมาณ15บริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและเอกชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกโดยได้กำหนดวันเปิดสถานีขนส่งผู้โดยสาร อย่างเป็นทางการในวันอังคารที่22พฤศจิกายน2565เวลา11.09นณสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสักแก้วภายในบริเวณศูนย์การค้าอินโดจีนกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์การค้าอินโดจีนได้กล่าวเพิ่มเติมว่าตามที่กรมการขนส่งทางบก ได้ให้บริษัทศูนย์การค้าอินโดจีนอรัญยประเทศจำกัดดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในเมืองหลักและจังหวัดชายแดนสำหรับในพื้นที่ก่อสร้างจำนวน3ไร่เป็นอาคารสองชั้นอย่างทันสมัยมีช่องจอดรถบัสขนาดใหญ่จานวน9ช่อง และจอดรถตู้โดยสารจำนวน6 7ถึง7ช่องซึ่งในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารโดยรอบสถานีจะมีรถจอดให้เครือข่ายได้อีกถึง100คันและผู้ประกอบการเดินรถโดยสารจำนวน15บริษัททางบริษัทลงทุนก่อสร้างประมาณ60 7 0ถึง70ล้านบาทเพื่อดำเนินการต่อไปนิว24 สมศักดิ์สาร,รการภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณายงาน